ดีค่ะวันนี้มาทำดอกไม้จากหลอดสวยๆกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์มีหลอดนะคะหลอดสี3อันนะคะทำได้1ดอกค่ะแล้วก็หลอดสีเขียวไว้ทำใบนะคะหลอดสีเหลืองไว้ทำเกสรค่ะลวดกับไม้ปลายแหลมนะคะเอาไว้ทำก้านนะคะแล้วก็มีเทปสายฟอลเทปเทปกาวสองหน้านะคะแล้วก็กรรไกรค่ะเริ่มกันเลยนะคะนำหลอดมาตัดออกนะคะตัดตรงงอได้ออกค่ะได้เป็นแบบนี้นะคะพับครึ่งค่ะซ้ายมือนะคะขวามือคล้องไปที่ซ้ายมือค่ะแบบนี้นะคะอันที่3ก็พับครึ่งเหมือนกันนะคะสอดเข้าแบบนี้แล้วก็จับปลายสอดเข้ามาในช่องนี้นะคะแล้วก็ดึงให้แน่นๆนะคะได้เป็นแบบนี้นะคะคว่ำดอกลงค่ะจะมีเส้นบนนะคะเส้นบนเส้นนี้นะคะเส้นไหนก็ได้นะคะพาดไปค่ะเส้นบนพาดไปนะคะเส้นบนเส้นที่3สอดเข้าช่องนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้แน่นกลายเป็น6เส้นแล้วนะคะดึงให้แน่นๆค่ะแล้วเป็นแบบนี้นะคะหงายดอกขึ้นมาค่ะแล้วก็นำกรรไกรมาตัดออกประมาณ1นิ้วนะคะถ้ายาวกว่า1นิ้วจะไม่สวยนะคะมานี้นะคะต่อไปนำกรรไกรนะคะมาตัดจากตรงกลางนะคะจากตรงกลางเห็นนะคะจากตรงกลางไปทางขวามือค่ะตรงกลางมาซ้ายมือนะคะทำให้ครบทุกอันเลยค่ะตรงกลางไปขวามือค่ะตรงกลางมาซ้ายมือนะคะทำให้ครบทั้ง6เส้นเลยค่ะได้เป็นแบบนี้นะคะก็ดันอันล่างนะคะลงไปแบบนี้แล้วก็ตัดให้เป็นปลายแหลมๆค่ะไม่ต้องยาวมากแค่นี้ประมาณนี้นะคะทำทุกอันเลยค่ะอันนี้จะเป็นเกสรรอบนอกนะคะทุกอันแล้วนะคะคว่ำดอกลงค่ะนำปลายกรรไกรนะคะ
คลายหลอดออกนะคะแบบนี้นะคะทั้ง6อันเลยค่ะเสร็จแล้วก็หงายดอกขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็นำจับแบบนี้จับชนหากันแบบนี้เราจะทำกลีบดอกนะคะแบบนี้นะคะเห็นนะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดค่ะทำให้ครบทั้ง6อันเลยนะคะครบทั้ง6อันแล้วก็นำปลายกรรไกรนะคะดัดหลอดทุกอันเลยค่ะดัดกลีบดอกแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำปลายกรรไกรดัดเกสรรอบนอกแบบนี้ค่ะทำทั้ง6อันเลยนะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นำไม้ปลายแหลมไม้ลูกชิ้นก็ได้ค่ะเสียบไปที่ตรงกลางของดอกนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเราจะมาทำก้านกันนะคะนำลวดขึ้นมาค่ะพับครึ่งนะคะความยาวของลวดนี่ตามที่จะชอบเลยนะคะว่าจะให้ดอกสูงแค่ไหนอะค่ะนำมาพับครึ่งแล้วก็ทำหมุนๆให้เป็นเส้นเดียวกันนะคะเหมือนทำดอกไม้ทั่วไปนะคะตรงนี้เราจะไว้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะแล้วมาทำเกสรกันค่ะนำเกสรนี่จะใช้สีอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะผ่าครึ่งค่ะใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะ
ครึ่งแล้วก็พับครึ่งอีกค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ซอยหลอดเลยค่ะซอยให้เป็นเส้นเส้นเล็กๆไม่ต้องสุดนะคะก็นำดอกไม้ที่เราเสียบไม้ไว้ออกนะคะแล้วก็เอาลวดเสียบแทนค่ะแบบนี้นะคะแล้วนำเกสรที่เราทำไว้เสียบเข้าไปในรูของลวดที่เราทำไว้นะคะแบบนี้นะคะเห็นนะคะครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ดึงลวดลงไปอีกมืออีกนิ้วข้างซ้ายนี่ก็จะจับเกสรไว้แล้วก็ดึงไม่งั้นมันจะลงไปข้างหลังหมดเลยค่ะหลุดออกไปข้างหลังเลยนะคะถ้าเราไม่จับเกสรไว้นะคะและประมาณนี้นะคะแล้วเราก็มาแปะเทปใสมาพันเทปใสค่ะเทปใสนี่ประมาณ2นิ้วก็ได้นะคะพันไปที่ฐานของดอกค่ะไม่ให้ดอกเคลื่อนนะคะนี้นะคะแล้วก็พันฟอลลเทปต่อเลยค่ะพันให้มันเป็นตุ่มๆหน่อยนะคะตรงนี้จะต้องหนากว่าตรงด้านล่างนะคะมันจะได้ดูเป็นดอกไม้เป็นธรรมชาติของดอกไม้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ยาวลงไปเลยตอนนี้เรามาทำนี่เรามาทำใบกันค่ะนำหลอดสีเขียวมานะคะผ่าไปครึ่งนึงเลยค่ะผ่าครึ่งนะคะแบบนี้ไม่ผ่าสุดนะคะแล้วก็เอาปลายกรรไกรช้อนไปด้านผ่าแต่ด้านบนยาวไปสุดเลยนะคะกลางมาจะต้องเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทำไปให้แหลมค่ะใช้ปลายกรรไกรนะคะดัดให้มันงอๆหน่อยค่ะดัดเฉพาะด้านของใบก็พอนะคะด้านบนนะคะประมาณนี้นะคะด้านล่างไม่ต้องดัดแปะเทปกาวสองหน้าค่ะก็นำกาวสองเทปกาวสองหน้าออกนะคะดอกไม้ที่เราทำไว้ใส่เข้าไปม้วนให้แน่นๆ
มาณนี้แล้วมีตัวช่วย1อันนะคะทำไว้แล้วค่ะใช้2ใบนะคะจะได้ดูเหมาะสมกับดอกนะคะก็แปะเทปใสนะคะเสร็จแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยจะได้เป็นดอกไม้แบบนี้นะคะต่อไปใช้กรรไกรนะคะตัดตรงเกสรให้มันเล็กๆหน่อยค่ะขาดบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะคะให้มันเล็กๆนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะล็อกดอกให้มันไม่เคลื่อนนะคะจับทุกเส้นเลยแล้วก็ล็อกตลอดด้วยการแปะเทปใสนะคะแบบนี้นะคะแปะเทปใสไปตรงนี้ค่ะนี่นะคะแค่นี้เราก็จะได้ดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแล้วค่ะไหมคะดอกไม้จากหลอดน่ารักน่ารักฝากเข้าชมเพจเหรียญโปรยทานโปรยบุญ by My Mint ในตอนท้ายของวิดีโอด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ